อนุทินยกย่องผู้ปิดทองหลังพระเสียสละบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:50 น.อนุทินเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่บุรีรัมย์ยกย่องเป็นผู้ปิดทองหลังพระเสียสละบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนย้ำหวังให้ทุกคนมีสวัสดิการที่ดีขึ้นวันที่10สิงหาคม67ที่ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567พร้อมกับเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญพระราชทานและมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนายอนุทินกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำอะไรมากมายที่ไม่มีใครเห็นแต่ได้สร้างประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศชาติเช่นการป้องปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมนายอนุทินกล่าวต่อว่าในการทำงานเมื่อมีปัญหาอาจถูกตำหนิน้อยคนจะได้รางวัลหรือคำชมเชยแต่ขอให้ทุกคนมีทัศนคติที่ถูกต้องมีพลังใจที่ได้ทำงานปิดทองหลังพระซึ่งเป็นวิถีทางในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปิดทองหลังพระแล้วทองหรือคุณงามความดีนั้นไม่ได้หายไปไหนไม่ว่าจะมีใครมองเห็นหรือไม่แต่ก็ยังอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจเป็นความภาคภูมิใจที่เราเห็นได้เองผมในนามของกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งหวังให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับสวัสดิการที่ดีซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละโดยไม่มีวันหยุดเราได้ให้แก้ไขระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉบับที่4พ.ศ. 2567เพื่อจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนายอนุทินกล่าวด้านนนท์ ส.ไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านฉบับที่4พ.ศ. 2567ที่มีการปรับปรุงแก้ไขยังคงวัตถุประสงค์ของระเบียบคือการให้สมาชิกการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช.ก.น.สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วยังสามารถคงสภาพเป็นสมาชิกอยู่ได้ตลอดไปเพียงต้องส่งเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องตามเกณฑ์โดยสาระสำคัญการปรับปรุงมีหลายประเด็นอาทิการเกิดสภาพสมาชิกช.ก.น.ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีณวันที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคู่สมรสตามกฎหมายยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะที่ว่าการอำเภอและได้ดำเนินตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดพร้อมชำระค่าสมัครเป็นสมาชิก100บาทและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายละ400บาทเปรียบเทียบกับระเบียบเดิมที่กำหนดว่าสภาพสมาชิกช.ก.น.จะเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการช.ก.น.มีมติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อนี้จะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับความคุ้มครองได้สิทธิเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตส่วนการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาชิกยังคงเดิมที่ศพละ2บาทนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้กรอบเวลาในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์แก่ทายาทเมื่อสมาชิกช.ก.น.ถึงแก่กรรมให้เกิดความชัดเจนโดยระเบียบใหม่กำหนดให้ช.ก.น.
จ่ายเงินสิทธิประโยชน์แก่ทายาทซึ่งได้ระบุไว้ให้ได้รับเงินภายใน3วันนับแต่ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนและได้รับการแจ้งตายจากจังหวัดหรืออำเภอและให้จ่ายเงินครั้งที่2ภายใน60วันนับตั้งแต่จ่ายครั้งแรกทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคม67ชกน.มีสมาชิกทั่วประเทศ 23,688 คนแยกเป็นกำนัน 1,169 คนผู้ใหญ่บ้าน 12,533 คนแพทย์ประจำตำบล 738 คนสารวัตรกำนัน 1,165 คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4,744 คนและคู่สมรส 3,339 คนสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการชาปนกิจสงเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดสามารถสอบถามที่สำนักงานชกน.หมายเลขโทรศัพท์และ ID Line 088-981-2269 หรือโทร 02-791-7026อีกมานคาลิปกำปั้นมีประเด็นเพศสภาพคว้าทองมวยหญิงหลังชนะคู่ชกแบบเอกฉันท์กีฬาวันที่10สิงหาคม2567 5:05 น.อีกมานคาลิปนักมวยแอลจีเรียผู้มีประเด็นเพศสภาพไม่พลาดเหรียญทองโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะหยางหลิวคู่ชกจากจีนแบบเป็นเอกฉันท์การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่9สิงหาคมวันนี้มีชิงชัย4เหรียญทองซึ่งไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมยิงแมตช์ชิงเหรียญทองอีมานคาลิฟนักชกแอลจีเรียผู้มีประเด็นเพศสภาพเจอกับหยางหลิวจากจีนผลปรากฏว่าคาลิปออกลีลาการชกได้เข้าตากรรมการมากกว่าทำให้เป็นฝ่ายชนะหยางแบบเอกฉันท์ 5-0 เสียงเป็นเหรียญทองที่2ของแอลจีเรียในปารีสเกมขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากไทยและเฉินเนียนฉิงจากไต้หวันทั้งนี้คาลิปนั้นเป็นหนึ่งใน2นักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับหลินอี้ถิงจากไต้หวันเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023ซึ่งจัดโดยสมาคมมวยนานาชาติ IBA เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพแต่ได้ร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่เป็นประเด็นนั้นIBA ยืนยันว่าผลตรวจของทั้งคู่พบมีโครโมโซมที่เป็นเพศชายแต่ทางองค์กรก็ไม่ได้เผยรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจนและ IBA ก็ถูกริบสิทธิจัดการแข่งขันมวยในโอลิมปิกเกมหนนี้ด้วยส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศอูอีจากจีนคว้าเหรียญทองหลังเอาชนะบูเซนาสชาคิโรกลูจากตุรกี 4-1 เสียงขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของนาซิมคีสไอบายจากคาซัคสถานและไอราวิลเลกาจากฟิลิปปินส์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน71กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศอัสซาดะคูจ้ามุยดินคูจาเยฟจากอุซเบกิสถานคว้าเหรียญทองหลังชนะมาโกเบเดอัลบาเรสจากเม็กซิโก 5-0 เสียงขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของโอมารีโจนจากสหรัฐอเมริกาและลูอิสริชาร์ดสันจากสหราชอาณาจักรรุ่นน้ำหนักไม่เกิน92กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศลาซิดเบกมูลโลโจนอฟจากอุซเบกิสถานคว้าเหรียญทองหลังชนะโลเรนอัลฟอนโซจากอาเซอร์ไบจาน 5-0 เสียงเฮฮาเรียนทองแดงเป็นเอ็นมานูเอลเรเยสจากสเปนและดาฟลาดโบตาเยฟจากทาจิกิสถาน